สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอป Clubhouse นะครับแอป Clubhouse ตอนนี้บน Android มีผู้ผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เปิดให้ทดลองใช้อยู่ในอเมริกาส่วนในไทยเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับเราจะทำได้เพียงแค่เข้ามาลงทะเบียนอย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะโหลดมาใช้งานได้แต่ไม่ได้โหลดผ่าน Play Store นะครับวิธีการก็คือเปิดเบราว์เซอร์แล้วค้นหาคำว่า Clubhouse APK ลิงก์ที่เราจะไปดาวน์โหลดคือลิงก์ของเว็บ apkmiller.comถ้าเราดาวน์โหลดถูกตัวจะเป็นของบริษัทอัลฟาซึ่งโลโก้จะเป็นรูปผู้หญิงผมบ๊อบนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่ See Available Download จะเจอรุ่นล่าสุดให้กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดถอยออกมาแล้วก็กดดาวน์โหลดใหม่เลื่อนลงมาตรงนี้จะมีให้เลือกดาวน์โหลด2อันให้เลือกอันที่2นะครับอันที่เขียนว่า APK เลื่อนลงมานะครับรอให้ปุ่มดาวน์โหลดกลายเป็นสีเทาเข้มแล้วกดดาวน์โหลดครับกดตกลงเปิดกดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้ Clubhouse ที่เป็นเวอร์ชันของผู้ผลิตโดยตรงแล้วเวอร์ชันนี้จะมีฟังก์ชันมากขึ้นและสามารถตั้งห้องเองได้พอเราเข้ามาได้แล้วก็กดล็อกอินด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงทะเบียนไว้ใส่รหัสที่ส่งมาทาง SMS ถ้าท่านใดยังไม่เคยลงทะเบียนต้องรอให้เพื่อนที่เคยเล่นส่งอินไว้มาชวนก่อนนะครับโอเคใช้งานได้แล้วคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากครับ